ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาแล้วค่ะห้องสมุดหลังไมค์เปิดทำการอีกครั้งนะคะกับเรื่องราวชีวิตชะตากรรมของทาสไม่ใช่ลูกทาสไม่ใช่นางทาสแบบไทยๆนะคะแต่เป็นแบบฝรั่งค่ะแต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ทุกทรมานแล้วก็น่าสงสารไม่น้อยหน้าไปกว่ากันนี่คือนวนิยายวรรณกรรมคลาสสิกร่วมสมัยของอเมริกาที่โด่งดังไปทั่วโลกค่ะ Uncle Tom's Cabin ของ Harriet Beecher Stowe กระท่อมน้อยของลุงทอมภาคไทยโดยอสนิทวงศ์นะคะจัดพิมพ์ครั้งล่าสุดเมื่อสิงหาคมที่ผ่านมาโดยสำนักพิมพ์ทับหนังสือค่ะเป็นหนังสือเล่มใหญ่มีความหนาร่วม600หน้าใครสนใจก็ถามหาได้ตามร้านหนังสือใหญ่ๆโดยทั่วไปนะคะเพราะว่าที่เอามาเล่าในห้องสมุดหลังไมค์ก็ไม่ได้อ่านใช้วิธีสรุปบ้างเล่าบ้างย่อบ้างแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนสำนวนภาษาให้ฟังดูเข้าใจง่ายเหมาะสมกับบริบทของสังคมปัจจุบันที่เราคุ้นเคยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากฟังสำนวนดั้งเดิมเนี่ยก็ต้องลองไปหาอ่านดูค่ะตอนที่7แล้วนะคะกับเรื่องราวการหลบหนีของเอลิซาความเดิมตอนที่แล้วค่ะเอลิซาถูกพามาที่บ้านมิสเตอร์แล้วก็มิสซิสเบิร์ตซึ่งเป็นคนใจดีมีเมตตามากแล้วก็ชอบช่วยเหลือพวกทาสที่หลบหนีนายผู้โหดร้ายทั้งคู่เพิ่งจะสูญเสียลูกไปก็เลยสงสารเห็นใจเอลิซาแม้ว่ามิสเตอร์เบิร์ตจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่รู้ทั้งรู้ว่าการให้ที่พักพิงแล้วก็ให้อาหารแก่ทาสที่หลบหนีมานั้นถือว่าผิดกฎหมายฉบับใหม่แต่มิสเตอร์เบิร์ตก็ตัดสินใจค่ะที่จะพาเอลิซาไปที่บ้านจอห์นแวนทรอมจอห์นแวนทรอมเป็นคนที่เคยมีทาสแต่ว่าปัจจุบันปล่อยทาสให้เป็นอิสระหมดเลยแล้วก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือทาสจอห์นรับปากว่าจะดูแลเอลิซาเป็นอย่างดีเรื่องนี้ว่ากันว่าเขียนขึ้นจากเรื่องจริงนะคะจากข้อมูลที่แฮร์รีเอตเนี่ยได้รับรู้มาจากประสบการณ์โดยตรงแม้ว่าเธอจะไม่ได้เป็นทาสก็ตามเธอเป็นคนผิวขาวแต่เป็นคนผิวขาวที่สงสารแล้วก็เห็นใจในชีวิตของทาสผิวดำเราก็จะเห็นว่าฝรั่งผิวขาวก็ไม่ได้เลวร้ายไปทั้งหมดนะคะบางคนก็ใจคอโหดร้ายบางคนก็พยายามช่วยเหลือเห็นอกเห็นใจก็คงจะเหมือนกันทุกชาติละค่ะเอาละวันนี้เราจะมาฟังกันต่อกับเรื่องราวของลุงทอมกันบ้างนะคะว่าแล้วลุงทอมล่ะลุงทอมซึ่งไม่หนีไปไหนยินดีที่จะให้นายเนี่ยขายตัวเองเพื่อที่จะปกป้องนายแล้วก็ปกป้องทุกๆคนในบ้านให้อยู่ดีมีสุขต่อไปนี่คือกระท่อมน้อยของลุงทอมนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามฟังได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะถ้าฟังการอัปเดตตอนใหม่กับการสตรีมมิ่งก็ตอนบ่ายโมงถึง2โมงแล้วก็1ทุ่มถึง2ทุ่มแล้วก็นอกจากนั้นก็สามารถฟังย้อนหลังได้ตลอดเวลานะคะดาวน์โหลดก็ได้ www.thaipbsradio.com ค่ะเอาล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังตอนที่7กันเลยนะคะกระท่อมน้อยของลุงทอมค่ะอากาศในตอนเช้าเดือนกุมภาพันธ์มืดครึ้มมีหมอกละอองบางๆตอนนี้ในกระท่อมของลุงทอมทุกคนมีสีหน้าเศร้าสลดโต๊ะตัวเล็กวางอยู่หน้าเตาผิงปูด้วยผ้าสำหรับปูรีดเสื้อเชิ้ตผ้าเนื้อหยาบแต่สะอาดสองตัวแขวนอยู่บนพนักเก้าอี้ข้างเตาผิงป้าโคภรรยาของลุงทอมกำลังรีดเสื้อเชิ้ตอีกตัวหนึ่งอย่างประณีตรีดไปก็ยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาไปสามีคือลุงทอมนั่งอยู่ข้างๆป้าโคมีพระคัมภีร์วางอยู่บนหัวเข่าซบศีรษะลงกับฝ่ามือลุงทอมไม่พูดกับใครเลยตอนนั้น
ยังเช้ามืดอยู่ลูกๆยังคงนอนหลับในเตียงไม้หยาบๆลุงทอมเดินไปดูลูกๆแล้วก็บอกว่านี่เป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้เห็นลูกๆป้าโคเอาเตารีดถูเสื้อที่รีดจนเรียบร้อยแล้วกลับไปกลับมาในที่สุดก็วางเตารีดลงด้วยท่าทางที่เศร้าโศกแล้วก็นั่งร้องไห้ถ้าเราต้องจากกันตลอดชีวิตล่ะฉันจะทำยังไงฉันทนไม่ได้หรอกนะที่เราจะต้องจากกันจริงๆและฉันก็ไม่รู้ว่าเขาจะใช้ให้แกทำงานหนักอย่างไรคุณนายบอกว่าจะไปซื้อแกกลับคืนมาในปีหนึ่งหรือว่าสองปีแต่ใครๆที่ถูกส่งไปภาคใต้ก็ไม่เคยกลับมาเลยเขาถูกใช้ให้ทำงานหนักในไร่ฝ้ายแล้วในที่สุดก็ต้องตายเพราะตรากตรำทำงานหนักแต่ที่นั่นก็มีพระเจ้าองค์เดียวกันกับที่นี่นั่นแหละโคจริงสิแต่บางครั้งพระเจ้าก็ให้สิ่งที่ร้ายแรงเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เราเป็นทุกข์ฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเว้นไว้แต่พระองค์จะทรงบันดาลให้เป็นไปสิ่งหนึ่งที่ฉันต้องขอขอบคุณพระองค์คือฉันถูกขายไปที่นั่นไม่ใช่แกหรือว่าพวกลูกๆและแกก็จะอยู่ที่นี่อย่างปลอดภัยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นฉันก็จะรับเคราะห์คนเดียวและพระเจ้าจะทรงช่วยฉันฉันรู้ดีว่าพระองค์จะช่วยลุงทอมเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งแล้วก็พยายามหักห้ามความทุกข์โศกของตัวเองเพื่อปลอบโยนผู้ซึ่งเป็นที่รักคิดว่าพระเจ้าทรงกรุณาต่อเราก็แล้วกันนะในขณะที่ป้าโคไม่เห็นด้วยฉันไม่เห็นว่าพระเจ้าจะทรงกรุณาเลยในการที่แกถูกขายไปครั้งนี้นายไม่ควรจะทำหนี้สินรุงรังแล้วเอาแกไปขายใช้หนี้มันไม่ถูกต้องสักนิดท่านเคยบอกด้วยว่าจะให้แกเป็นอิสระในบรรดาทาสที่อยู่ที่นี่จะหาใครซื่อสัตย์อย่างแกเป็นไม่มีแล้วนายก็ยังขายแกได้ลงคอเพื่อปลดเปลื้องหนี้สินให้พ้นตัวเขาไม่ได้ขายแต่ตัวแกเท่านั้นแต่เขาขายความรักของหัวใจแล้วก็เลือดในหัวใจของเราด้วยขายเพื่อตัวเองจะได้พ้นจากความยุ่งยากเดือดร้อนคนใจร้ายแบบนี้ควรจะถูกสาปแช่งโคถ้าแกรักฉันอย่าพูดแบบนั้นครั้งนี้บางทีอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้อยู่ด้วยกันฉันรู้สึกโกรธเมื่อได้ยินใครพูดให้ร้ายนายฉันเลี้ยงท่านมาตั้งแต่เล็กๆฉันรักท่านมากเรื่องขายทาสเป็นของธรรมดาไปซะแล้วพวกนายเขาไม่เอาใจใส่หรอกว่าเราจะต้องพลัดพรากจากกันหรือเปล่าถึงอย่างไรท่านก็ยังเป็นนายที่ดีกว่าคนอื่นต้องหลายร้อยเท่าแต่มันก็ยังเป็นการกระทำที่ผิดอยู่นั่นเองแกควรจะคิดถึงพระเจ้านะโคพระองค์มิได้ยอมให้สิ่งใดเป็นอันตรายแม้แต่นกกระจอกเพียงตัวเดียวเรื่องนี้ไม่สามารถจะปลอบใจฉันได้หรอกนะแต่ว่าจะมีประโยชน์อะไรที่จะมานั่งร้องห่มร้องไห้ฉันจะรีบไปทำขนมให้กินดีกว่าเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไรแกจะได้กลับมากินขนมที่นี่อีกคือภาคใต้จะเป็นที่ที่ค่อนข้างจะโหดสำหรับทาสภาคเหนือจะเป็นเขตอุตสาหกรรมมากกว่าในขณะที่ภาคใต้จะเป็นเขตเกษตรกรรมแล้วก็จำเป็นต้องใช้แรงงานทาสอย่างมากกว่าภาคเหนือเพราะฉะนั้นถ้าถูกขายไปทางภาคใต้แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นที่รู้กันว่าเหมือนกับถูกส่งไปตายเพราะว่าจะถูกใช้แรงงานอย่างหนักทาสทั้งหลายจะต้องอยู่อย่างทุกข์ทรมานแล้วก็บรรดาทาสในรัฐเคนตักกี้ก็ถือได้ว่าเป็นทาสที่มีความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างจะสุขสบายเมื่อเทียบกับทาสทางภาคใต้
การถูกส่งไปขายภาคใต้ถือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงที่สุดสำหรับทาสนิโกรร้ายแรงยิ่งกว่าการถูกเฆี่ยนตีในยามว่างพวกทาสมักจะจับกลุ่มพูดถึงเรื่องแผ่นดินทางภาคใต้ที่ซึ่งพวกที่ถูกขายไปไม่เคยมีใครได้กลับมาอีกเลยผู้สอนศาสนาในบรรดาพวกทาสที่หนีมาอยู่แคนาดาบอกว่ามีทาสหลายคนซึ่งหลบหนีมาจากนายที่มีใจเมตตากรุณาเพราะกลัวว่าจะถูกขายไปภาคใต้เป็นคำสาปแช่งที่ร้ายแรงที่ตกอยู่กับสามีภรรยาแล้วก็ลูกๆของพวกเหล่านี้ด้วยเหตุนี้พวกทาสจึงยินดีที่จะหนีไปทนความหิวโหยยินดีที่จะเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแล้วก็ยินดีรับโทษที่จะได้รับถ้าหากถูกจับตัวได้คือยังไงเนี่ยก็ดีกว่าที่จะถูกส่งไปอยู่ทางใต้วันนี้มิสซิสเชลบีอนุญาตให้ป้าโคอยู่กับสามีที่กระท่อมโดยไม่ต้องไปรับใช้ที่ตึกใหญ่ป้าโคปรุงอาหารเช้าอย่างสุดฝีมือในการเลี้ยงเพื่อร่ำลากันคราวนี้แกฆ่าไก่แล้วก็ปรุงอาหารอย่างอร่อยที่สุดทำขนมข้าวโพดอย่างดีที่ลุงทอมเคยชอบหยิบกระปุกใส่อาหารชนิดพิเศษที่วางอยู่เหนือเตาผิงออกมาวางบนโต๊ะอาหารเหล่านี้แกไม่เคยเอาออกมารับประทานเลยนอกจากจะเป็นโอกาสพิเศษจริงๆในขณะที่ลูกทั้งสองก็ไม่ได้รับรู้ความทุกข์เท่ากับผู้เป็นแม่โมเช่ก็บอกกับปีเตอร์บอกว่าแอบขโมยไก่แม่กินสักชิ้นไหมล่ะแล้วก็หยิบไก่ชิ้นหนึ่งเข้าปากปาโคก็ตบลูกทันทีนี่แน่ยังจะมีหน้าขโมยอาหารมื้อสุดท้ายที่พ่อจะได้กินที่บ้านอีกเด็กอะไรไร้กาดเหลือทนโคอย่าตีลูกเลยนะมันอยากกินก็ปล่อยให้มันกินเถอะปาโคก็บอกว่าวันนี้ใจคอไม่ค่อยดีจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจจะตีลูกหรอกเด็กทั้งสองมองดูพ่อแล้วก็หันไปดูแม่ส่วนลูกคนเล็กดึงชายเสื้อแม่แล้วก็ร้องไห้เสียงดังป้าโคก้มลงอุ้มลูกแล้วก็บอกกับลุงทอมให้กินอาหารซะมื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายแล้วนะที่เราจะได้กินอาหารร่วมกันอ่ะนี่แน่เจ้าหนูเอาไก่ไปกินบ้างวันนี้ถูกแม่ดุแต่เช้าเด็กชายทั้งสองที่เพิ่งจะถูกดุหยิบอาหารที่โต๊ะรับประทานโดยไม่ต้องรอให้เชิญเป็นครั้งที่สองและวันนี้ลุงทอมและป้าโคก็เกือบจะไม่ได้กินอะไรเลยกินไม่ลงหลังจากมื้ออาหารป้าโคก็บอกว่าจะไปจัดแจงเสื้อผ้าให้กับสามีจะเก็บเสื้อผ้าเอาไปให้หมดเพราะรู้ว่าพวกทาสทางใต้ต้องสวมเสื้อผ้าสกปรกผ้าสำรีสำหรับพันขาเวลาปวดอยู่ตรงมุมนี้นะระวังดีๆเพราะต่อไปนี้จะไม่มีใครหาให้อีกแล้วเสื้อเชิ้ตเก่าอยู่นี่และนี่เสื้อใหม่ส่วนถุงเท้าฉันเพิ่งจะชุนให้เมื่อคืนนี้และนี่ได้สำหรับชุนแต่ว่าใครจะชุนให้แกล่ะใครจะดูแลแกเวลาป่วยไข้ช่างเคราะห์กรรมอะไรเช่นนี้เด็กๆรับประทานอาหารบนโต๊ะหมดแล้วก็เริ่มเอาใจใส่ต่อเหตุการณ์ที่เป็นไปเมื่อเห็นแม่ร้องไห้เห็นพ่อหน้าตาเศร้าสร้อยเด็กๆเริ่มร้องไห้แล้วก็เอามือเช็ดน้ำตาลุงทอมอุ้มลูกคนเล็กไว้บนตักปล่อยให้เด็กน้อยข่วนหน้าแล้วก็ขยี้ผมกันเล่นตามใจชอบครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้เล่นกับลูกลูกคนเล็กส่งเสียงหัวเราะชอบใจอย่างไร้เดียงสาคุณนายมาจ้ะแม่มิสซิสเชลบีเดินเข้ามาในห้องป้าโคยกเก้าอี้มาวางให้นายหญิงด้วยกิริยาท่าทางกระด้างกระเดื่องก็คือไม่พอใจแต่มิสซิสเชลบีก็ไม่ได้สังเกตหน้าตาของเธอดูซีดเซียวท่าทางร้อนใจทอมฉันมานี่เพื่อมิสซิสเชลบีหยุดพูดมองดูพวกที่นั่งกันอยู่เงียบและนั่งลงบนเก้าอี้เอาผ้าเช็ดหน้าปิดหน้าร้องไห้
ชั่วครู่หนึ่งทุกๆคนก็พากันร้องไห้หยาดน้ำตาซึ่งหลั่งไหลออกจากดวงตาของทาสผู้ต่ำต้อยและผู้เป็นนายในขณะเดียวกันได้ชำระล้างความขมขื่นและความโกรธแค้นในใจของผู้ถูกกดขี่ข่มเหงให้สูญสิ้นไปในยามทุกโศกอะไรจะมามีค่ามากเท่ากับหยาดน้ำตาซึ่งหลั่งไหลออกมาด้วยความเห็นอกเห็นใจกันอย่างแท้จริงลุงทอมผู้รับใช้ที่ดีและซื่อสัตย์ของฉันฉันไม่มีอะไรจะให้ที่สามารถจะทำประโยชน์ให้กับลุงได้ถ้าฉันให้เงินลุงเขาก็จะแย่งไปซะแต่ฉันขอบอกลุงต่อหน้าพระพักของพระเจ้าว่าฉันจะคอยสืบหาที่อยู่ของลุงเสมอแล้วก็จะพยายามไถ่ลุงกลับคืนมาโดยเร็วที่สุดเท่าที่ฉันสามารถจะรวบรวมเงินได้ในระหว่างนี้ขอให้ไว้วางใจในพระผู้เป็นเจ้าไปจนกว่าจะถึงเวลานั้นทันใดนั้นก็มีเสียงเด็กชายสองคนร้องว่านายฮาเล่กำลังเดินมาพอมาถึงฮาเล่ก็เตะประตูให้เปิดออกโดยแรงและเข้ามายืนอยู่ในห้องด้วยอารมณ์ที่ขุ่นมัวเพราะว่าขี่ม้ามาไกลตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้วก็ไม่พอใจหงุดหงิดที่ไม่สามารถจับตัวเอลิซากับลูกชายของเธอกลับคืนมาได้มาเถอะเตรียมตัวพร้อมกันหรือยังจะได้ออกเดินทางกันสักทีปะโคปิดหีบของลุงทอมเอาเชือกผูกให้แน่นแล้วก็ลุกขึ้นยืนแกมองดูมิสเตอร์ฮาเล่ด้วยแววตาอันกระด้างน้ำตาไหลรินจากดวงตาอันร้อนเผาลุงทอมลุกขึ้นเดินตามนายใหม่ของแกไปอย่างอ่อนน้อมยกหีบหนักขึ้นใส่บ่าปะโคอุ้มลูกคนเล็กเดินตามไปส่งที่รถส่วนลูกชายอีกสองคนเดินร้องไห้ตามไปข้างหลังมิสซิสเชลบีเดินไปหามิสเตอร์ฮาเล่พ่อค้าทาสเธอพูดกับเขาอย่างร้อนรนขณะนั้นครอบครัวของลุงทอมพากันไปยืนล้อมรอบรถซึ่งจอดอยู่ที่ประตูพวกทาสอื่นๆในสถานที่นั้นทั้งหนุ่มทั้งแก่พากันมาจับกลุ่มเพื่อร่ำลาลุงทอมสหายผู้สนิทสนมคุ้นเคยกับเขาใครๆพากันยกย่องนับถือลุงทอมเป็นทั้งหัวหน้าคนใช้แล้วก็เป็นผู้สอนศาสนาคริสเตียนทุกๆคนแสดงความเศร้าโศกเสียใจที่ลุงทอมจะต้องจากไปลุงทอมขึ้นรถตามคำสั่งของมิสเตอร์ฮาเล่ขึ้นรถสิมิสเตอร์ฮาเล่ดึงตรวนที่แข็งแรงออกมาจากใต้ที่นั่งแล้วก็มาสวมรอบข้อเท้าของลุงทอมมีเสียงร้องอย่างโกรธเคืองดังมาจากพวกทาสที่จับกลุ่มส่งลุงทอมอยู่รอบๆ รถมิสซิสเชลบีบอกว่ามิสเตอร์ฮาเล่ฉันขอรับรองว่าคุณไม่จำเป็นจะต้องใส่ตรวนลุงทอมนะไม่มีใครรับรองได้หรอกครับเรื่องแบบนั้นผมเสียเงินไป505ดอลลาร์แล้วสำหรับแฮร์รี่ลูกชายทาสหญิงของคุณคราวนี้ผมจะไม่กล้าเสี่ยงอีกแล้วคนใจร้ายแบบนั้นอย่าไปขอร้องซิให้ยากเลยค่ะปะโคพูดอย่างโกรธลูกชายสองคนที่พอจะทำความเข้าใจได้แล้วว่าพ่อกำลังจะถูกพรากไปจากตนเข้ามาเกาะชายเสื้อแม่ร้องไห้สะอึกสะอื้นผมเสียใจครับนี่คุณยอร์ชไม่อยู่น่าเสียดายที่ผมไม่ได้ร่ำลาคุณยอร์ชลูกชายของมิสเตอร์และมิสซิสเชลบีไปพักอยู่ที่บ้านเพื่อนในย่านใกล้เคียง 2-3 วันแล้วก็จากไปก่อนที่ใครๆทราบว่ามิสเตอร์และมิสซิสเชลบีขายลุงทอมฝากความรักของผมให้กับคุณยอร์ชด้วยครับยอร์ชซึ่งเป็นคนสอนหนังสือให้กับลุงทอมมิสเตอร์ฮาเล่พ่อค้าทาสลงแซ่ม้าในขณะที่ลุงทอมมองดูบ้านเก่าที่เคยอยู่อย่างมีความสุขด้วยแววตาอันเศร้าสลดเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่รถคันนั้นจะแล่นจากไปชีวิตใหม่ของลุงทอมจะเป็นอย่างไรนะคะจะเลวร้ายเหมือนอย่างที่ทุกคนคิดหรือว่าจะเลวร้ายกว่าอย่างไรติดตามได้ช่วงหน้าค่ะ ห
ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของตอนที่7ค่ะกระท่อมน้อยของลุงทอมแล้วก็เป็นตอนสำคัญซะด้วยสิคะเพราะว่าตอนนี้ลุงทอมกำลังจะต้องเดินทางไปสู่ภาคใต้ไปสู่นายคนใหม่ซึ่งก็ยังไม่รู้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรเป็นบรรยากาศที่เศร้าสำหรับครอบครัวของลุงทอมสำหรับบรรดาเพื่อนๆของลุงทอมรวมไปถึงเจ้านายของลุงทอมซึ่งต้องจำใจขายลุงทอมไปนี่คือเรื่องราวที่คงจะเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำนะคะในยุคสมัยที่สหรัฐอเมริกายังคงมีระบบทาสรวมไปถึงบ้านเราด้วยในสมัยที่มนุษย์ยังคงซื้อขายกันประหนึ่งสิ่งของเหตุการณ์เหล่านี้ก็คงจะเกิดขึ้นแบบซ้ำๆละค่ะกระท่อมน้อยของลุงทอมเป็นวรรณกรรมของอเมริกานะคะเรียกได้ว่าเป็นวรรณกรรมระดับโลกทีเดียวผลงานของ Harriet Beecher Stowe ค่ะแปลเป็นภาษาไทยโดยอ่อสนิทวงจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ทับหนังสือนะคะห้องสมุดหลังไมค์นำมาเล่าให้ฟังเป็นตอนๆวันนี้ตอนที่7ถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเราไปฟังกันต่อเลยนะคะว่าชีวิตของลุงทอมหลังจากนี้แกจะเป็นยังไงบ้างค่ะตอนนี้มิสเตอร์เชลบีไม่อยู่บ้านเขาขายลุงทอมเพราะความจำเป็นบังคับเขารู้สึกโล่งอกเมื่อเซ็นสัญญาซื้อขายเสร็จเรียบร้อยแต่ถ้อยคำของมิสซิสเชลบีผู้เป็นภรรยาทำให้เขารู้สึกเสียใจที่ต้องขายทาสผู้ซื่อสัตย์ไปเขารู้สึกว่าสิ่งที่ทำไปนั้นถูกต้องแล้วเพราะว่าใครๆก็มีสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะซื้อขายทาสของตนได้แต่มิสเตอร์เชลบีรู้สึกไม่สบายใจที่จะเห็นทอมจากไปจึงได้ออกไปธุระซะในชนบทแล้วก็หวังว่าลุงทอมคงจะไปแล้วก่อนเขากลับมาถึงบ้านเหมือนกับว่าไม่อยากเห็นเหตุการณ์ไม่อยากรู้สึกผิดไม่อยากรู้สึกแย่ในขณะที่ลุงทอมและฮาเล่ก็ขึ้นรถแล่นไปตามถนนที่มีฝุ่นคระคลุ้งแล่นผ่านสถานที่ที่เคยรู้จักจนผ่านบริเวณที่ดินของมิสเตอร์เชลบีมาไกลถึงถนนสายใหญ่เมื่อรถวิ่งไปได้ประมาณ1ไมล์ฮาเล่ก็หยุดที่ประตูร้านช่างตีเหล็กหยิบกุญแจมือคู่หนึ่งเดินเข้าไปในร้านเพื่อจัดการเปลี่ยนกุญแจมือคู่ใหม่โดยบอกว่ากุญแจมือนี้มีขนาดเล็กเกินไปสำหรับลุงทอมกุญแจมือนี้เล็กไปสำหรับทาสคนนี้ฮาเล่ชี้มือไปที่ลุงทอมส่วนช่างตีเหล็กก็จำลุงทอมได้เพราะว่าบ้านอยู่ในละแวกใกล้เคียงเอ้านึกว่าใครซะอีกลุงทอมของมิสเตอร์เชลบีนั่นเองเขาคงไม่ได้ขายลุงทอมหรอกนะเขาขายแล้วจริงเหรอโอ้ใครจะคิดบ้างว่าเขาจะกล้าขายทาสที่ซื่อสัตย์คนนี้ไม่จำเป็นต้องใส่กุญแจมือหรอกลุงทอมเป็นคนดีแล้วก็ซื่อสัตย์ที่สุดจริงสิแต่พวกทาสที่ซื่อสัตย์นี่แหละที่มักจะหลบหนีไปเสมอเพราะฉะนั้นฉันจึงต้องป้องกันไว้ก่อนไม่เป็นไรหรอกคนพวกนี้เคยชินต่อสิ่งเหล่านี้ซะแล้วช่างตีเหล็กค้นหาเครื่องมือแล้วก็บอกว่าพวกทาสที่อยู่ในเคนตักกี้ไม่มีใครอยากไปทางภาคใต้กันหรอกเพราะรู้ว่าจะต้องถูกใช้ให้ทำงานหนักในไร่ฝ้ายและในไม่ช้าก็จะตายเพราะว่าทนความลำบากตรากตรำไม่ไหวพวกทาสเหล่านั้นตายเพราะทำงานหนักและก็ทนอากาศร้อนไม่ไหวบางทีก็เพราะเหตุอื่นๆอีกหลายอย่างแต่แท้จริงเขาตายเพื่อให้เราค้าทาสในตลาดได้ราคาดีขึ้นมิสเตอร์ฮาเล่พูดช่างตีเหล็กก็บอกว่าน่าสงสารลุงทอมทาสที่ดีซื่อสัตย์สุภาพเรียบร้อยที่จะต้องถูกขายไปทำงานในไร่ฝ้ายทางภาคใต้ฉันจะเอาเขาไปขายกับครอบครัวดีๆและถ้าหากเขาไม่เจ็บป่วยตายซะก่อนก็คงจะมีโอกาสกลับมาหาลูกเมียอีกรอบลุงทอมทิ้งลูกทิ้งเมียเอาไว้ที่นี่หรือโ
ถูกแล้วแต่พอไปอยู่ที่โน่นก็คงจะได้เมียใหม่ที่ไหนๆก็มีผู้หญิงถมเถไปฮาเล่พูดในขณะที่ลุงทอมนั่งเศร้าอยู่ที่นอกร้านขณะที่ฮาเล่สนทนากับช่างตีเหล็กทันใดนั้นก็มีเสียงฝีเท้าม้าควบมาอย่างรวดเร็วและก่อนที่ลุงทอมจะรู้สึกตัวยอชเด็กหนุ่มก็กระโจนขึ้นมาบนรถอาแขนโอบรอบคอลุงทอมไว้พร้อมกับร้องไห้แล้วก็กล่าวกับลุงทอมว่าช่างโหดร้ายเหลือเกินฉันไม่แคร์หรอกนะว่าคุณพ่อคุณแม่จะว่ายังไงคอยดูนะถ้าฉันโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ฉันจะไม่ยอมให้เขาขายลุงทอมแน่ๆเลยยอร์ชก็คือลูกชายของมิสเตอร์และมิสซิสเชลบีนั่นเองเป็นคนที่สอนหนังสือให้กับลุงทอมแล้วก็สนิทกันมากคุณยอร์ชครับผมดีใจที่ได้พบกับคุณก่อนจากกันผมคงจะต้องเสียใจถ้าต้องจากไปโดยที่ไม่ได้พบคุณทันใดนั้นยอร์ชก็เหลือไปเห็นตรวนที่ข้อเท้าของลุงทอมยอร์ชไม่พอใจอะไรกันนี่ฉันจะต้องชกปากเจ้าหมอนั่นแน่แน่อย่านะครับคุณยอร์ชอย่าพูดดังครับการทำให้ฮาเล่โกรธช่วยอะไรผมไม่ได้หรอกครับถ้าอย่างนั้นฉันจะไม่พูดเสียงดังเพราะเห็นแก่ลุงแต่คิดดูสิคุณพ่อคุณแม่ไม่บอกให้ฉันรู้เลยสักนิดว่าจะขายลุงถ้าทอมลินคอนไม่บอกฉันฉันก็คงไม่รู้เรื่องเลยไปถึงบ้านเถอะฉันจะเอตโรให้บ้านแตกเลยทีเดียวอย่านะครับทำอย่างนั้นไม่ดีครับคุณยอชช่างประไลอยากไม่บอกฉันทำไมล่ะดูนี่สิลุงทอมฉันเอาเงินดอลลาร์ของฉันมาให้ลุงผมรับเงินของคุณไม่ได้หรอกครับลุงทอมพูดอย่างสะเทือนใจแต่ลุงต้องรับไว้ฉันบอกป้าโคว่าฉันจะให้เงินลุงแกก็เลยแนะนำให้ฉันเจาะรูเหรียญดอลลาร์นี้แล้วก็เอาเชือกร้อยลุงจะได้แขวนคอเอาไว้แล้วก็ซ่อนไม่ให้ใครๆเห็นถ้าไม่อย่างนั้นเจ้าคนใจร้ายนั่นอาจจะแย่งเอาไปลุงทอมฉันพูดตรงๆนะฉันอยากชกไอ้เจ้าหมอฮาเล่นี่จริงๆทีเดียวอย่าเลยนะครับคุณยอร์ชการทะเลาะกับเขาไม่มีประโยชน์อะไรแก่ผมหรอกก็ได้เห็นกันลุงฉันจะไม่ชกเจ้าหมอนั่นยอร์ชเอาเหรียญดอลลาร์คล้องคอให้กับลุงทอมแล้วก็สั่งลุงทอมว่าใส่กระดุมเสื้อซะให้มิดชิดนะลุงแล้วก็เก็บเหรียญนี้เอาไว้แล้วก็จำเอาไว้ด้วยว่าฉันจะหาเงินมาไถ่ลุงกลับคืนมาอยู่ด้วยกันอีกป้าโคกับฉันพูดกันถึงเรื่องนี้ฉันบอกแกไม่ให้กลัวฉันจะจัดการเองถ้าคุณพ่อไม่ซื้อลุงกลับมาแล้วก็ฉันจะยั่วให้ครั่งทีเดียวคุณยอชครับอย่าพูดถึงคุณพ่ออย่างนั้นสิครับคุณต้องเป็นเด็กดีจำไว้นะครับหลายคนหวังที่จะได้เห็นคุณเติบโตขึ้นเป็นคนดีคุณไม่ต้องคิดว่าคุณโตเกินที่จะเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณแม่พระเจ้าประทานหลายสิ่งให้แก่เราแต่พระองค์ประทานแม่ให้แก่เราครั้งเดียวเท่านั้นและถึงแม้คุณจะมีอายุยืนยาวถึง100ปีคุณก็คงจะไม่เห็นใครดีกว่าคุณแม่หรอกครับฉะนั้นจงเชื่อฟังท่านแล้วก็เติบโตขึ้นทำให้ท่านชื่นอกชื่นใจคุณจะทำได้ไหมล่ะครับจ้ะลุงทอมฉันจะทำตามคำสั่งของลุงแล้วก็ระวังคำพูดของคุณให้ดีด้วยนะครับเด็กผู้ชายที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับคุณมักจะดื้อดึงเอาแต่ใจแต่สุภาพบุรุษที่แท้จริงย่อมนับถือแล้วก็เชื่อฟังคำของพ่อแม่แล้วก็ไม่กล่าวถ้อยคำใดๆที่จะเป็นการขัดเคืองใจท่านคุณไม่โกรธไม่ใช่หรือครับที่ผมเตือนคุณไม่หรอกลุงทอมลุงให้คำแนะนำที่ดีแก่ฉันเสมอฉันจะโกรธลุงได้ยังไงกันผมรู้อะไรดีๆเพราะว่าผมแก่แล้วผมเห็นว่าคุณมีอะไรหลายอย่างที่ดีคุณมีความรู้ดีอ่านหนังสือเขียนหนังสือได้คุณมีสิทธิ์ทำอะไรๆได้ตามความพอใจคุณจะเติบโตขึ้นเป็นคนดีมีชื่อเสียงและมีการศึกษาที่ดีและทุกๆคนในบ้านรวมทั้งคุณพ่อคุณแม่ของคุณจะภาคภูมิใจในตัวคุณ
จงเป็นนายที่ดีเหมือนคุณพ่อแล้วก็เป็นคริสเตียนที่ดีเหมือนคุณแม่คุณยอชครับจงระลึกถึงพระผู้สร้างในปฐมวัยของคุณนะครับลุงทอมพูดแล้วก็ลูบศีรษะอันมีผมหยิกงามของเด็กชายด้วยมือที่ใหญ่และแข็งแรงของแกด้วยความรักฉันจะเป็นคนดีจริงๆนะลุงทอมฉันจะเป็นคนดีเยี่ยมทีเดียวเพื่อไม่ให้ลุงผิดหวังในตัวฉันแล้วจะได้ไถ่ลุงกลับคืนมาที่บ้านของเราอีกเมื่อเช้านี้ฉันบอกป้าโคว่าฉันจะสร้างบ้านใหม่ให้ลุงและลุงจะมีห้องรับแขกที่ปูพรมอย่างสวยงามเมื่อฉันโตเป็นผู้ใหญ่ลุงยังจะมีโชคดีข้างหน้าอีกถมเถไปฮาเล่เดินถือกุญแจมือมาที่ประตูนี่แน่ฮาเล่ฉันจะบอกคุณพ่อคุณแม่ให้ทราบว่าคุณปฏิบัติต่อลุงทอมยังไงก็เชิญสิครับคุณควรจะละอายใจที่จะใช้เวลาตลอดชีวิตซื้อขายทาสชายหญิงแล้วก็เอาโซ่ตรวนล่าเหมือนกับวัวกับควายคุณเป็นคนโหดร้ายมากตราบใดที่ปู่ย่าตายายของคุณยังต้องการซื้อขายทาสชายหญิงอยู่ผมก็จะหาทาสมาขายตราบนั้นคนซื้อกับคนขายมันก็โหดร้ายเท่าๆกันนั่นแหละพ่อหนุ่มน้อยถ้าฉันโตขึ้นฉันจะไม่มีวันซื้อหรือว่าขายทาสเป็นอันขาดวันนี้ฉันรู้สึกละอายใจที่เป็นชาวเมืองเคนตักกี้ก่อนหน้านั้นฉันเคยภาคภูมิใจเสมอยอร์ชนั่งตัวตรงอยู่บนหลังม้าเหลียวมองดูรอบๆราวกับว่าเขาหวังที่จะให้พลเมืองในรัฐเคนตักกี้มีความเห็นอย่างเดียวกับเขาลาก่อนนะลุงทอมทำใจดีๆไว้นะลาก่อนครับคุณยอร์ชพระเจ้าทรงอวยพรให้กับคุณด้วยในเมืองเคนตักกี้นี้มีน้อยคนเหลือเกินที่จะเหมือนคุณลุงทอมตื่นตันใจยอร์ชขี่ม้าไปโดยมีลุงทอมมองตามจนกระทั่งเสียงฝีเท้าม้าของเด็กหนุ่มเงียบหายไปเป็นเสียงสุดท้ายแล้วก็เป็นภาพสุดท้ายที่เตือนให้ลุงทอมระลึกถึงบ้านเก่าแต่ลุงทอมรู้สึกว่ามีที่อบอุ่นอยู่เหนือหัวใจแกที่ซึ่งมือของยอร์ชได้วางเหรียญดอลลาร์อันแสนประเสริฐไว้ทอมเอื้อมมือไปจับเหรียญ นั้นแนบชิดกับหัวใจนี่แน่ทอมฉันจะพาลุงเดินทางไปไกลถ้าลุงไม่ทำตัวเกะกะแล้วก็ทำตัวเรียบร้อยแล้วก็ไม่พยายามที่จะหลบหนีฉันจะปฏิบัติต่อลุงอย่างดีที่สุดพวกนิโกรน่ะเล่ห์เหลี่ยมเยอะถ้าไม่ระวังแล้วก็ขาดทุนทุกทีถ้าใครเกะกะฉันก็จะต้องปราบให้อยู่มือแล้วมันก็ไม่ใช่ความผิดของฉันที่ต้องทำแบบนั้นลุงทอมก็รับรองกับฮาเล่ว่าแกไม่หนีแน่นอนจริงๆแล้วคำสั่งสอนของฮาเล่ไม่จำเป็นเลยสำหรับท่าที่มีตรวนเหล็กสวมข้อเท้าอย่างแข็งแรงคือจะหนีไปไหนได้แต่ฮาเล่ก็เคยชินซะแล้วกับการสั่งสอนทาสแล้วก็ใช้อำนาจกับทาสแล้วก็คิดว่าท่าที่ซื้อมาพอใจที่จะฟังคำสั่งสอนของเขานี่คือเรื่องราวของลุงทอมค่ะพักเรื่องราวของลุงทอมมาไว้ก่อนนะคะมาที่เหตุการณ์ซึ่งเกิดกับคนอื่นๆในเรื่องนี้ต่อไปค่ะเวลาบ่ายวันหนึ่งฝนพรำๆคนเดินทางคนหนึ่งลงจากรถที่หน้าประตูโฮเทลเล็กๆของหมู่บ้านแห่งหนึ่งในรัฐเคนตักกี้ในห้องขายเครื่องดื่มชายผู้นั้นพบคนหมู่หนึ่งกำลังจับกลุ่มกันและด้วยความปรวนแปรของดินฟ้าอากาศพวกเหล่านั้นจึงไม่สามารถที่จะเดินทางต่อไปได้และก็ต้องมาหยุดพักที่โฮเทลแห่งนี้คนกลุ่มนี้มีชาวเมืองเคนตักกี้ที่รูปร่างสูงใหญ่และก็ล่ำสันแข็งแรงแต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ตสำหรับล่าสัตว์เขาวางปืนเอาไว้ที่มุมห้องแล้วก็ปล่อยสุนัขล่าเนื้อให้นอนอย่างสบายเด็กเล็กชาวนิโกรเล่นปลุกปล้ำกันอยู่บนพื้นอย่างสนุกสนานที่ตรงหน้าเตาผิงมีชายรูปร่างสูงแข้งขายาวเก้งก้างนั่งเอนหลังพิงพนักเก้าอี้สวมหมวกไว้บนศีรษะแล้วก็พาดรองเท้าที่เปื้อนโคลนเลอะเทอะ
ไว้บนเก้าอี้อีกตัวหนึ่งเจ้าของโฮเทลซึ่งยืนอยู่ข้างหลังโต๊ะขายเครื่องดื่มเป็นชายรูปร่างสูงใหญ่เขาเป็นคนอารมณ์ดีผมดกและก็สวมหมวกสูงจริงๆแล้วทุกคนในห้องล้วนแล้วแต่สวมหมวกกันทั้งนั้นเพียงแต่ว่าหมวกที่สวมมีลักษณะรูปร่างที่แตกต่างกันมีทั้งหมวกสักหลาดหมวกใบลานและก็หมวกหนังดูเหมือนว่าการสวมหมวกนี้จะเป็นลักษณะที่เด่นในตัวของทุกๆคนบางคนก็สวมหมวกเอียงไปข้างหนึ่งบุคคลพวกนี้เป็นพวกที่มีนิสัยสนุกร่าเริงปราศจากความวิตกกังวลในสิ่งใดๆอีกพวกหนึ่งสวมหมวกหลุบลงมาข้างหน้าพวกเหล่านี้มีนิสัยเข้มแข็งชอบทำอะไรตามใจตัวเองพวกนิโกรสวมเสื้อกางเกงรุ่มร่ามกำลังเดินเล่นอย่างสบายอารมณ์โดยที่ไม่ได้ทำสิ่งใดให้เป็นประโยชน์นอกจากภาพบุคคลชนิดต่างๆกันดังที่กล่าวแล้วเราจะเห็นไฟในเตาผิงลุกโพลงควันไฟพุ่งขึ้นทางปล่องไฟประตูนอกและหน้าต่างทุกๆบานเปิดกว้างผ้าม่านหน้าต่างดอกเล็กๆไหวไปมาขณะเมื่อถูกลมพัดเป็นบรรยากาศที่น่าสนุกสนานภายในร้านขายสุราของรัฐเคนตักกี้แห่งนี้คนเดินทางที่ได้กล่าวข้างต้นเดินเข้าไปในห้องเครื่องดื่มเขามีรูปร่างเตี้ยล่ำสันแข็งแรงแต่งกายงดงามประณีตดวงหน้ากลมและก็ท่าทางอารมณ์ดีแต่มีบางอย่างในสีหน้าที่แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นคนจู้จี้และค่อนข้างจะพิถีพิถันอยู่สักหน่อยเขาระวังรักษากระเป๋าเสื้อผ้าและก็ร่มเป็นอย่างดีเพราะว่าเขาถือของสองสิ่งนี้มาเองแล้วก็ไม่ยอมให้ใครรับเอาไปถือแม้ว่าจะมีผู้รับใช้มาคอยดูแลที่จะช่วยเขาถือก็ตามเขาเหลียวมองรอบๆห้องด้วยท่าทางร้อนใจแล้วก็นำสิ่งของไปนั่งพักในมุมที่อบอุ่นที่สุดวางกระเป๋าเดินทางกับร่มไว้ใต้เก้าอี้แล้วก็นั่งลงเขามองดูชายผู้สวมรองเท้าเปื้อนโคลนเลอะเทอะด้วยความหวาดกลัวชายนั้นถมน้ำยาเส้นที่อมไว้บนพื้นแล้วก็บ่นอะไรพึมพำแล้วก็หันมาทักคนเดินทางที่เพิ่งจะมาถึงว่าสบายดีหรือครับเป็นยังไงบ้างก็เรื่อยๆอย่างนั้นล่ะครับมีข่าวอะไรบ้างไหมครับชายคนแรกถามพร้อมกับหยิบยาเส้นแล้วก็มีดพับเล่มใหญ่ออกมาจากกระเป๋าก็ไม่มีข่าวอะไรนี่ครับจริงๆหรือชายคนนั้นพูดแล้วก็ส่งยาเส้นให้ชายนั้นก้อนหนึ่งขอบคุณครับผมไม่ชอบเคี้ยวหรอกอ้าวไม่เคี้ยวยาหรอกหรือพูดแล้วก็เอายาเส้นที่หยิบไว้ใส่ปากเคี้ยวซะเองทุกครั้งที่เขาถมน้ำยาเส้นออกจากปากชายร่างเล็กก็เลี่ยงไปเสียทางหนึ่งในที่สุดสหายของเขาก็สังเกตเห็นจึงเดินไปที่มุมห้องเอ๊ะนั่นอะไรกันชายที่เพิ่งเดินทางมาถึงร้องถามเมื่อเห็นพวกที่อยู่ในห้องล้อมวงอยู่รอบหมายประกาศใหญ่แผ่นหนึ่งหมายประกาศจับพวกทาสชายคนหนึ่งพูดสั้นๆมิสเตอร์วิลสันหรือสุภาพบุรุษที่มาใหม่ลุกขึ้นยืนถอดแว่นตาออกแล้วก็ลงมืออ่านหมายประกาศซึ่งมีใจความดังต่อไปนี้ยอร์ชทาสนิโกรเลือดผสมได้หนีไปจากบ้านข้าพเจ้ายอร์ชผู้นี้สูง6ฟุตผิวขาวผมหยิกสีน้ำตาลฉลาดเฉลียวรู้จักพูดจาดีอ่านเขียนหนังสือได้บางทีอาจจะพยายามแสดงตัวเป็นคนผิวขาวก็ได้ที่หลังและบ่ามีรอยแผลเป็นลึกมือข้างขวามีตราประทับไว้เป็นรูปตัวเอชข้าพเจ้าจะให้เงินรางวัล400ดอลลาร์แก่ผู้ที่จับยอชมาให้ข้าพเจ้าได้เป็นและผู้ที่มีข้อพิสูจน์ว่ายอชได้ถูกฆ่าตายแล้วจริงๆก็จะได้รับรางวัลจำนวนเท่ากันด้วยชายแปลกหน้าอ่านหมายประกาศช้าๆด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาชายที่เคี้ยวยาเส้นเดินมาหยุดที่หน้าหมายประกาศถมน้ำยาเส้นรดกระดาษนั้นก่อนจะบอกว่าไม่เข้าเรื่องมีทาสดีๆแบบนี้แล้วปล่อยให้หลบหนีไปได้
ก็หมายความว่าเขาคงจะโหดร้ายทารุณต่อทาสนั้นมากสมน้ำหน้าแล้วยังจะมีหน้ามาประกาศจับให้เสียเวลาอีกชายเจ้าของโรงแรมก็เห็นด้วยบอกว่าจริงอย่างที่คุณว่าผมมีทาสพวกหนึ่งผมปล่อยให้เป็นอิสระไปไหนมาไหนได้ตามใจไม่มีการกดขี่บังคับนอกจากนี้ยังได้ตั้งใจไว้ว่าจะปล่อยให้เป็นไทยอีกด้วยทาสของผมเคยเอาม้าไปขายที่ซินซินนาติแล้วก็เอาเงินมาคืนผมถึง500ดอลลาร์เห็นไหมครับว่าพวกทาสน่ะถ้าเราใช้เขาอย่างคนเขาก็ทำงานให้กับเราอย่างคนถ้าเราใช้เขาอย่างสัตว์เขาก็ทำงานให้กับเราอย่างสัตว์คุณพูดถูกทาสที่เขาประกาศจับตัวในหมายประกาศเป็นคนดีเขาเคยทำงานในโรงงานกระสอบของผมเองเป็นคนงานที่ดีที่สุดแล้วก็มีปัญญาดีซะด้วยเขาประดิษฐ์เครื่องจักรสำหรับฟอกป่านซึ่งมีผู้นำไปใช้ในโรงงานอื่นๆต่อไปในภายหลังอีกต่างหากพวกนิโกรน่ะถึงจะฉลาดเฉลียวสักแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์เพราะเขาไม่สามารถจะใช้สติปัญญานั้นเพื่อตัวเองได้ทันใดนั้นมีรถม้าคันเล็กเทียมม้าเดี่ยวแล่นมาหยุดที่หน้าโฮเทลสุภาพบุรุษแต่งกายภาคภูมินั่งอยู่ในรถซึ่งมีคนใช้นิโกรเป็นผู้ขับพวกที่จับกลุ่มสนทนากันมองผู้มาใหม่ด้วยความสนใจคนที่มาใหม่เป็นชายร่างสูงผิวคล้ำคล้ายพวกสเปนในตาดำงามผมหยิกสั้นดำเป็นหมันจมูกโด่งเป็นสันริมฝีปากบางรูปร่างลักษณะอันงดงามเป็นสง่าและกริยาท่าทางเป็นผู้ดีมีตระกูลของสุภาพบุรุษผู้มาใหม่ทำให้คนที่อยู่ในห้องพากันสนใจเขาเดินผ่านพวกเหล่านั้นไปโดยปราศจากอาการเคอะเขินพร้อมกับพยักหน้าให้คนใช้วางหีบของเขาไว้ในที่แห่งหนึ่งโค้งกายคำนับพวกที่นั่งอยู่แล้วก็ถือหมวกเดินไปที่โต๊ะขายเครื่องดื่มแล้วก็บอกชื่อของเขาว่าเฮนรี่บัตเลอร์แห่งโอ๊คแลนด์เชลบีคาวตี้เขาบอกด้วยท่าทางอันเฉื่อยชาแล้วก็เดินไปอ่านหมายประกาศและพูดกับคนใช้ว่าจิมดูเหมือนเราจะพบคนที่มีรูปร่างลักษณะอย่างที่ปรากฏในหมายประกาศนี้รู้สึกว่าจะเป็นที่เบอร์แน่นใช่ไหมครับผมแต่เรื่องที่มีตราประทับที่มือขวาผมไม่แน่ใจขอรับเออฉันก็ไม่ทันได้ดูชายผู้นั้นตอบพร้อมกับหาวแล้วก็เดินไปหาเจ้าของโฮเทลให้จัดห้องพิเศษให้เพราะเขามีหนังสือที่จะต้องเขียนทันทีเจ้าของโฮเทลรีบจัดการตามคำสั่งในไม่ช้าพวกนิโกรทั้ง7ทั้งคนแก่ทั้งเด็กทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายก็ช่วยกันทำงานอย่างชุลมุนวุ่นวายเพื่อจัดห้องพักให้กับผู้ที่มาใหม่ส่วนตัวเขาเองก็นั่งสบายอยู่บนเก้าอี้กลางห้องแล้วก็สนทนากับผู้ชายที่นั่งถัดไปจากเขามิสเตอร์วิลสันเจ้าของโรงงานทำกระสอบมองดูชายแปลกหน้าด้วยท่าทางไม่สบายใจแล้วก็เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นตั้งแต่แรกเข้ามาในห้องดูเหมือนว่าเขาจะเคยรู้จักแล้วก็พบชายผู้นี้มาแล้วที่ไหนสักแห่งหนึ่งแต่เขาจำไม่ได้ทุกๆครั้งที่ชายผู้นั้นพูดจาเคลื่อนไหวหรือว่ายิ้มมิสเตอร์วิลสันก็รู้สึกสะดุ้งแล้วก็จับตาดูชายผู้นั้นแล้วก็รีบมองไปเสียอีกทางนึงเมื่อดวงตาดำสนิทและจำใสของชายหนุ่มมองสบตาเขาอย่างชาเย็นในที่สุดดูเหมือนมิสเตอร์วิลสันจะนึกขึ้นมาได้เพราะเขาจ้องดูชายแปลกหน้าด้วยความประหลาดใจและตื่นตกใจจนชายแปลกหน้าต้องลุกขึ้นแล้วก็เดินไปหาเขามิสเตอร์วิลสันใช่ไหมครับขอโทษนะครับที่ผมจำท่านไม่ได้ตั้งแต่แรกท่านคงจะจำผมได้นะครับผมมิสเตอร์บัตเลอร์แห่งโอ๊คแลนด์เชลบีคาวตี้มิสเตอร์วิลสันอึกอักคืออย่างนั้นเหรอครับทันใดนั้นเด็กชายนิโกรคนหนึ่งเดินเข้ามาบอกว่าห้องของมิสเตอร์บัตเลอร์จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจิมช่วยดูหีบห่อของฉันด้วยนะผมมีธุระจะพูดกับท่านในห้องของผมเชิญนะครับมิสเตอร์วิลสันเดินตามเข้าไปเหมือนกับคนละเมอทั้งสองคนขึ้นไปที่ห้องใหญ่ชั้นบนซึ่งมีไฟลุกโพรงอยู่ในเตาผิงพวกคนใช้กำลังวิ่งมาจัดนั่นจัดนี่ให้เรียบร้อยเมื่อจัดห้องเสร็จแล้วพวกคนใช้ก็ออกไปจากห้อง
ชายหนุ่มลั่นกุญแจห้องเก็บลูกกุญแจใส่กระเป๋าเสื้อยืนเอามือกอดอกแล้วหันมาจ้องมิสเตอร์วิลสันเต็มตาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ตอนหน้าตอนที่8กระท่อมน้อยของลุงทอมห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง